โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft เอาชิลล์ในพาร์ทที่25กันแล้วคือหลังจากที่พาร์ทก่อนผ่านไปนะครับผมใช่สิ่งที่กูลืมก็คือลืมเปิดเสียง คือพาร์ทก่อนหลังจากที่ลงไปนะครับผมมีน้องๆคอมเมนต์แบบชิบหายอ่ะกูลืมอีกแล้ว คือผมลืมใส่รูปใช่คือผมรู้สึกรูปอ่ะเดี๋ยวผมรีบกูรีบขึ้นตรงนี้เลยอ่ะ1 2 3โอเคนะรอบนี้เห็นแล้วนะคือรอบนี้เห็นแล้วนะถ้าไม่เห็นอีกด่ากูอีกนะโอเคกูว่ารอบนี้ถ้ากูลืมใส่กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทุกคนนั่นแหละฮะผมมันคือรูปที่ผมได้ไปฆ่าไฮดราแล้วก็ได้หัวใจมาเออก็โถเอ้ยเวฟเอ้ยเวฟมึงลืมขึ้นรูปจนได้โถมาทุกคนก็พาร์ทนี้นะผมเดวต้องเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าขอคลิปนี้นี่บอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ยาวนะครับผมอาจจะสั้นๆใช่ถามว่าทำไมถึงสั้นล่ะครับพี่เวฟก็คือว่าตอนนี้ไม่สบายนะครับผมมีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ไม่ใช่ไข้ไม่มีคือพอดีว่าพี่เวฟไปไลฟ์สตรีมที่นีโมนะครับเป็นเวลา3วันน่าจะ3วันแล้วมั้งเออไลฟ์สตรีมแค่3วันก็ทำให้กูเจ็บคอแบบชิบหายก็เลยคลิปที่อาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับผมต้องซอรี่กันด้วยมาเดี๋ยวในพาร์ทนี้เราจะมาทำให้ดีกันดีกว่าทุกคนวันนี้เราจะไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะไอแสงขึ้นไปบนฟ้าเบคอนใช่เขาเรียกว่าเบคอนโอ้น่าจำมาดีวันนี้เราจะมาทำเบคอนนะผมซื้อเบคอนเนี่ยสิ่งหลักๆที่เขาต้องใช้ก็คือเดี๋ยวนะมันต้องใช้อะไรบ้างอ่ะมันจะโอ้โหบอสแดงไปไปเรามีถุงบอสอะไรนะเรามีถุงบอสดำเยอะเออเราไม่ต้องไปกลัวมีน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าพี่เวฟครับพี่เวฟเนี่ยช่วยอะไรนะช่วยตั้งชื่อไอ้ตัวนี้ใหม่เลยใช่ไหมทำไมผมไม่ชอบชื่อว่าแหลมเลยทำไมวะชื่อแหลมออกจะเหมาะกับไอ้ม้านินมังกร ทำไมทุกคนต้องเรียกว่าม้านินมังกรนะเออชื่อแหลมผมว่าแบบจะเท่นะเว้ยทุกคนผมอุตส่าห์ชอบชื่อนี้เพราะว่าเวลาพูดถึงชื่อนี้ที่ไรแบบมันนึกถึงแบบพี่เฟมที่เขาได้จากไปแล้วโอ้ยังเขายังไม่ตายนะทุกคนอ่ะแล้วกูจะกลับยังไงเนี่ยจ้าโอเค easy ขอหน่อยมันต้องใช้ตั้งไหน4บล็อกนะโอเคถามว่าเราทำเบคอนเอาอะไรเดี๋ยววิวว่าวิวจะทำเบคอนเอานี่เว้ยดัมเบเดี๋ยวนะทำไมเหมือนเส้นทางกูมาผิดที่ใช่ปะมาผิดทางแน่เลยนี่ไงกูว่าแล้วโอ้โหมาเป็นร้อยรอบก็ไม่เคยที่จะจำอะไรสักรอบเลยทุกคนเพื่อความรวดเร็วต้องกดไอ้นี่แหละถึงจะกลับขึ้นบ้านด้วยเร็วพุ่งเอออ่ะกลับลำบากเหลือเกินกว่าย้าฮูเดี๋ยวนะตรงนี้มีย้าฮูกลับแบบนี้เร็วที่สุดแล้วมันจะต้องใช้อะไรบ้างนะทุกคนมันจะมีดาวใช่ไหมมีดาวมีไดมอนด์แล้วก็มีกระจกนะครับผมซึ่งบ้านกูมีไม่ได้กระจกดีซีแต่กระจกโอ้มีว่ะแล้วก็มีไดมอนด์สองเม็ดใช่ไหมแล้วก็มีหนังไม่ใช่หนังสือดิเดี๋ยวนะบ้าเบคอนมันไม่ได้คราฟอย่างนี้ดิมันไม่ได้ใช้เดมอนอันนั้นกูผิดอันเอออันนั้นมันใช้อะไรนะที่ทำหนังสือเออที่เอนทรานอ่ะเราได้แล้วทุกคนแล้วก็ตอนนี้เรามีบล็อกเหล็กอันนี้พี่เวฟไปฟาร์มมาใหม่นะฮะใช่มีประมาณ41บล็อกผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถ41บล็อกนี่ไม่น่าจะพอแล้วแหละเออแต่ว่าเราจะทำเบคอนไว้บริเวณนี้แหละทุกคนเอาไว้ตรงโอเคตรงนี้ได้เราจะทำประมาณสัก2 ชั้นก็น่าจะพอแล้วนะฮะเนื่องจากว่าบล็อกเหล็กกูน้อยครับเออบล็อกเหล็กเราไม่ค่อยมีอ่ะอย่างน้อยก็เพิ่มดาเมจให้นี่หน่อยแล้วกันเนาะเพิ่มดาเมจให้เวลาเราตีบลอสอะไรเงี้ยจะได้แบบดาเมจเพิ่มๆหน่อยอ่ะใส่เข้าไปมาเลยลูกบ่เออเรียบร้อยแล้วก็เราจะใส่นี่ไปแฮนด์ไดมอนด์บ่โอ้โหเดี๋ยวนะคือถ้าเราจะใช้ความแข็งแกร่งต้องใช้3ว่ะทุกคนโอ้แล้วกูจะไปหามาแต่ไหนวะเนี่ยอะโถเอ้ยสามมันหนอสามอันเราไม่รู้ว่าจะไปหามาจากไหนเถอะมาเดี๋ยวว่าเอาเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราไปตามลังมังกรแล้วก็ไปเก็บเอาทองก็ได้อยู่นะทุกคนเออว่ะลังมังกรเหมือนจะมีทองให้เราจํานวนเยอะมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมว่าเราไปล่าตรงลังมังกรก็ได้แต่ก่อนที่เราจะไปมีหลายๆคนบอกว่าพี่เวฟช่วยทําบ้านให้กับแหลมได้ไหมได้ทุกคนวันนี้เราจะไปทำบ้านน้อยให้กับน้องแหลมกันแล้วกันย้าฮูไปเลยดู
บอกไว้ก่อนเลยว่าพาร์ทนี้นี่ก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับแต่กูก็พูดตลอดนะใช่ แต่กูก็พูดตลอดนะพาร์ทนี้อาจจะมาเร็วไปเร็วแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่สบายใช่เป็นคนที่ไม่สบายบ่อยมากเกี่ยวกับเรื่องคอใช่ฮะพอดีว่าแป๊บๆก็แบบเนี่ยแป๊บๆก็เป็นหวัดแป๊บๆก็เป็นหวัดอย่ามาบอกว่ากูติดโควิดนะคือโควิดเนี่ยมันไม่ติดแน่นอนเลยเพราะว่าผมอยู่แต่บ้านใช่นอกจากจะมีคนในบ้านกลัวโควิดมาติดกูแค่นั้นเองเดี๋ยวนะแล้วเราก็จะมาใส่นี้เราจะใส่เป็นหลังคาให้แหลมนะครับซึ่งว่าบอกว่ามันจะไม่เดินลงทะเลใช่ไหมเออคือถ้าเราเอาไม้คิกเขาไว้เขาจะไม่เดินลงทะเลใช่ไหมทุกคนเหมือนจะอย่างนั้นเว้ยอ่ะใส่เข้าไปผมไม่กล้าจะถอดชุดเลยว่ามาบริเวณนี้ มีคนบอกว่าแหลมต้องเหงาแน่ๆเลย เฮ้ยไม่เหงาหรอกนี่แหละเขาอยู่ตรงทะเลดีตายใส่ไปปิดไว้อ่าเรียบร้อยเป็นบ้านที่แบบว่ากันฝนได้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวนะแหลมขอฝากของหน่อยป่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการฟาร์มทองกันนะทุกคนคือผมบอกเลยว่าไอ้เจ้าลังมังกรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดรอปทองค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเดี๋ยวนะทองดรอปตรงนี้ไหมตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เหมือนจะเป็นทองแดงผมจะพยายามไม่บินลงตรงที่มันเป็นทองแดงนะทุกคนคือถ้าเกิดกูบินลงนี่กูตายแน่ๆ Hello my friends my friend นี่เป็นอะไรทองแดงเงี้ยทำไมมันมีแต่มังกรทองแดงจากบริเวณนี้มีทองไหมอะเพื่อนไม่มีว่ะตรงนี้ก็ไม่มีอ้าเจอแล้วพร้อมกับเจอมังกรด้วยป่ะปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเลือดกูอีบ้าเอ้ยมาสิขอ2ทีเท่านั้นนะโถเอ้ยมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับผมมึงคราฟธนูมาทำไมมึงไม่ใช้เลย ก็คือว่าธนูเนี่ยเราคราฟมาใช้ก่อนคือผมไม่ได้อยากจะคราฟธนูตั้งแต่แรกอยู่แล้วเว้แต่ว่าธนูอ่ะมันคือไอเทมที่แบบจะช่วยเราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นระหว่างทำดาบสุดโกงคือทุกคนคือเข้าใจปะคือมันจะเป็นไอเทมที่แบบช่วยเราทำแบบของได้ง่ายขึ้นเฉยๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาศพมังกรก่อนเราจะขัดโอ้โหเดี๋ยวนะได้ทีละ20เลยโอ้โหจะเกลียดเวลาไอเทมเข้าตัวแล้วกันอ่ะมันคลิกไม่ได้อันนี้ก็ทิ้งไปนี่เก็บมาไปข้างบนก็น่าจะเป็นทองอีกฮะโอ้โหเคทุกคนสังเกตนะว่ามันจะเป็นอะไรที่ดรอปทองค่อนข้างเยอะโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมบล็อกมันร่วงมาอย่างเงี้ยมันมีมอนสเตอร์ตีเหรอแล้วมันเกิดแมปบั๊กอะไรต่างๆแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมว่าแค่2จุดเนี่ยมันจะดรอปทองไปเยอะขนาดไหนแต่ว่าผมคิดว่ามันดรอปทองไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วกูได้อะไรมาเนี่ยอะไรวะเนี่ยฮะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับทองกูเลยเดี๋ยวจะได้ทองว่าทองพวกนี้ก็เดี๋ยวนะทองเหรอที่บ้านเรามีดิทองใช่ปะที่บ้านเรามีไอ้ตรงที่เราฆ่ามังกรใหญ่อะเออว่าตรงนั้นมันเป็นลังมังกรนี่ว่าลังมังกรมันจะดอบทองแบบค่อนข้างได้เยอะเดี๋ยวนะต้องรองหมดทุกคนอันนี้ทิ้งก่อนแล้วก็ตกอ่ะตกเดี๋ยวตกครับกูมาอยู่ไม่ใช่อ๋อกูไปไว้ในตัวแหลมหมดไอ้บ้าเอ้ยลืมไปว่าเราต้องใช้ตกครับเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าลังมังกรแถวบ้านมีอะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มีลังหนึ่งแหละถ้าจำไม่ผิดนะตรงนี้มันจะมีอยู่ลังหนึ่งนี่ไม่ใช่หรอลังมังกรหรือว่าตรงนี้ปะบริเวณนี้ปะนี่ไงเจอแล้วนี่ครับผมมันคือลังมังกรเดี๋ยวนะใช่ป่าววะข้างล่างใช่เดี๋ยวไปเอาท็อตที่บ้านกันโอ้โหเดี๋ยวนะตกโอ้ยตกใจด้วยว่าจะตายโอ้โหทำไมกูพุ่งเร็วจังตั้งแต่มีเบคอนนี่ผมรู้สึกว่ามันมองเห็นบ้านได้ง่ายขึ้นมากมากเดี๋ยวนะจำได้ว่ามันจะมีทอชอยู่ใช่ปะทอชบ้านเราน่าจะเหลือเยอะอยู่เดี๋ยวเราลองครับอันนี้แค่1แค่2ลังเล็กนะเห็นไหมคือเราได้ทองมา63อันนะทุกคนคือแบบได้เยอะมากโอเคไหมเดี๋ยวเราค่อยเอาไปทำเบคอนที่หลังเดี๋ยวนะทอชทำไมกูมีทอชเยอะจังโอเคมีนิดหน่อยแล้วก็มีอีก4อันอันนี้ก็มาหน่อยก็ได้แล้วก็เราต้องทำโต๊ะคราฟไอ้ทองเอามาสะสมไว้ตรงนี้ดิแบบโต๊ะคราฟมีไหมเอ่ยโต๊ะคราฟอันนี้ไงโต๊ะคราฟมีไม้ก็เก็บไว้อันนี้เก็บไว้มั่วๆเลยก็ได้ฮะเราไม่ต้องไปสนใจแล้วหมากูก็เห่าไอ้แกมึงจะเห่าอะไรตั้งนานเนี่ยทุกคนมันเหมือนว่าจะมีรูมังกรตัวแรกของเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะอีกตัวนึงเดี๋ยวนะผมจำได้ว่ามันจะอยู่ตรงนี้นี่ไงเจอแล้ว
นี่ไงนี่ไงตรงไหนวะไม่ใช่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 ตรงนี่ไงจะแล้วนี่ตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันจะดรอปเรียกว่าอะไรนะทองเยอะมากเลยว่ะทุกคนใช่แล้วกูก็ what เดี๋ยวนะทองแดงคือกูไม่ต้องการเลยทองแดงมึงปู๋เสียดายอ่ะเดี๋ยวนะแล้วถ้าอีกจุดหนึ่งมึงเป็นทองแดงอีกนี่แบบไม่ใช่หรอมั้งอันนี้น่าจะเป็นทองไว้ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นทองว่าทองแน่ๆทองแน่ๆมันต้องอะไรเนี่ยโอ้เกิดมาทำไมเหรอเยอะแยะตายไปไหมตรงนี้ต้องเป็นทองแน่ๆเลยเว้ยทุกคนผมจำได้ใช่ไหมใช่ไหมกูพูดปลอบใจตัวเองไว้ก่อน ใช่ไหมตรงนี้เป็นทองแหละทองแหละทองแดงเยี่ยมมึงเป็นทองแดงแก้วโอ้ยหนอเดี๋ยวนะผมขอจดก่อนวายที่ลังมังกรเกิดตรงนี้คือวาย20เดี๋ยวนะผมอยากจะหาลังมังกรใหญ่อีกเพิ่มไว้ทุกคนลังมังกรใหญ่หาเพิ่มว่ะลังมังกรใหญ่หาเพิ่มแล้วไอ้ลังตรงนั้นมันวายเท่าไหร่เดี๋ยวขอบินไปดูแป๊บนึงนะลังมังจะมันจะปัดใจอะไรเดี๋ยวจะลงพื้นไม่ได้เกือบกูลืมแล้วเมื่อกี้ฮึบฮึบโอเคอะโถเกือบกูลืมไปแล้วลังมังกรตรงนี้เกิดที่20ว่ะทุกคนอ๋อประมาณ20นี่น่าจะเป็นอาณาเขตที่มังกรจะเกิดเว้ยเพราะว่าลัง2ลังที่เราเจอมันอยู่ที่20ใช่ไหมผมคิดว่ามังกรน่าจะมีโอกาสในการเกิดที่วาย20มากกว่าปกติปะใช่ไหมเพราะตอนนี้ที่เราเล่นมาเราเจอลังมังกรแบบมังกรใหญ่แค่2ตัวเองอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกไปตามหาลังมังกรดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราไปนะครับผมมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับช่วยฟักไข่มังกรไฟให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับไปมังกรไฟอ่ะอยู่ไหนวะไข่มังกรไฟกูเก็บไว้ไหนอ๋อนี่ไงไข่มังกรไฟมันจะไม่โดนไฟเผาใช่ไหมทุกคนแล้วกูไปหมุนเล่นทำไมเนี่ยแล้วมันต้องใช้อะไรอ่ะเสียงอะไรปะเสียงอะไรปะโอ้ฟ้าผ่าโอ้เหมือนจะมีมอนสเตอร์เกิดมาหนึ่งนะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเกิดโอ้ยตัวนี้อะไรเนี่ยตายไอตัวนี้น่าจะมีโอกาสในการดรอปปะอย่าพึ่งเอามาใกล้กูอะไรลูกอะไรลูกดรอปตรีศูนย์ทีดรอปไม่ดรอปแถมตีกูแล้วมันตายเองด้วยโอ้โถเอ้ยกูนึกว่าจะแบบไปเดี๋ยวเราไปเอานี่ก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวขอเข้าไปนรกไปเอาอะไรนะหินนรกก่อนเพื่อให้มันแบบไฟไม่ดับเราจะได้ฟักมังกรไฟได้ง่ายๆนะฮะอันนี้มาเอาแค่นี้พอละนี่หรือว่าเราฟักในนี้ได้ไหมฟักได้ไหมไม่ไปครับไปฟักที่บ้านเนี่ย ขอไปฟักที่บ้านกูขอไปครับข้างในนี้ด้วยฟักที่บ้านเหรอเราต้องใช้ไฟแช็กใช่ไหมไฟแช็กน่าจะอยู่ข้างบนตรงนี้ไฟแช็กไฟแช็กไฟแช็กไฟอ้าวหูจำอย่างแม่นโอ้โหความจำอย่างดีมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีป่ะเดี๋ยวเราบินขึ้นไปดิฮิ้วนี่เราจะทำการอัญเชิญมังกรตรงนี้ทุกคนตั้งอันนี้ปุ๊บแล้วก็จุดไฟปั๊บแล้วมังกรใส่อันน่ะเรียบร้อยสังเกตว่าไข่ข้างในของเขาจะดิ้นนะเห็นไหมคือแบบไข่ข้างในมันจะดิ้นถ้าเกิดว่ามันโตได้นะคือมังกรตัวนี้ผมคิดว่าเราจะไม่เลี้ยงให้มันโตนะทุกคนคือผมว่าตัวนี้ผมจะเลี้ยงไว้ให้มันแบบตัวเล็กๆพอละผมไม่อยากจะเลี้ยงให้มันตัวใหญ่ไปมากนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเชอร์รี่ของเราเนี่ยคือมันแบบมึงใหญ่ไปอ่ะเชอร์รี่ คือมึงใหญ่ไปอ่ะเชอร์รี่เนี่ยเวลามังกรร้องเหมือนเขาจะให้รับความแข็งแกร่งเราด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราได้รับด้วยนะบัฟความแข็งแกร่งอันนี้น่าจะตบบลอสได้เข้าเยอะมากเหมือนกันนะไปลองดิเหมือนเราจะมีไข่บอสอยู่ใช่ไหมนี่ไง24อันไข่บอส you know DC the ไข่บอสวิววิววิวมาแล้วเดี๋ยวนะเราต้องใช้ไข่บอสแบบอย่าออกมาจากข้างในนะจะเลิกแล้วก็ใช้ดาบดาเมจ122นะผมในการตีเขาแล้วก็ตอนนี้เรามีบลัฟความแข็งแกร่งด้วยอะ
เหมือนจะลดก็ไม่ต่างนะแต่ว่าผมว่ามันก็ดีกว่าที่เราไม่มีบัฟเลยเนาะอะไรกูตีมึงข้ามเวลาแล้วกันอุตส่าห์ได้เสกมึงขึ้นมาแล้วคือบางทีเสกมาแล้วเราก็เดินหนีอ่ะคุณรู้สึกเสียดายเสียดายตายลูกตายพ่อขอร้องเลยต้องตายอุ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีผมไม่น่าจะว่าบอสหรือว่ามังกรหรือว่าไม่ใช่มังกรเนี่ยไอวิทเทอร์ตัวเนี้ยมันจะแพ้อะไรหรือเปล่านะทุกคนเออนี่ผมยังไม่แน่ใจเนาะตายตายตายไปซะลูกพ่อเอ็งไม่ควรอยู่ในโลกใบนี้ตายไปเสียเถิดมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับฆ่าวิทเทอร์ให้ดูหน่อยครับเออมันก็เป็นความคิดที่น่าสนใจเหมือนกันนะเออแต่คงไม่ใช่พาร์ทนี้นะครับเพราะว่าพาร์ทนี้กูรู้สึกไม่สบายแล้วตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่ก็แบบโคตรเวียนหัวไอ้นี่เอาไปแล้วกูต้องมาบินอย่างเงี้ยกูโคตรเวียนหัวอันนี้เดี๋ยวเอาอันนี้แปะอ่ะนี่ก็เก็บไว้อันนี้เอาไว้เดี๋ยวเราค่อยเปิดทีหลังก็ได้เราใส่ไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยเปิดทีหลังเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟักมังกรเราเดี๋ยวทุกคนมังกรน้อยเดี๋ยวมังกรน้อยตัวนี้พี่เว้ว่าเราจะเลี้ยงมันตามธรรมชาตินะเราคือเราจะไม่เร่งการเจริญเติบโตมันนะเราจะเลี้ยงแบบว่าตามธรรมชาติมันจะโตตอนไหนก็เรื่องของมันอะไรประมาณเนี้ยเออเพราะตอนนี้เราก็เป็นกอชไปแล้วนะฮะเราไม่ต้องเป็นซีเรียสแล้วมังกรเพราะตอนนี้กูแทบจะไม่ตายเฮ้ยทุกคนผมอยากจะคราฟดาบขึ้นมาสักเล่มว่ะเป็นดาบไอตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวเราลองไปคราฟดิดาบไอ้ตัวนี้เนี่ยถามว่ามีความสามารถพิเศษอะไรนะครับผมมันน่าจะสามารถพ่นไฟได้อือฮึคือดาบอันเนี้ยสามารถพ่นหัววิทเทอร์ได้น่าจะ2อันเลยมั้งพ่นหัววิทเทอร์ได้ส่วนดาบอันนี้เนี่ยเหมือนจะสามารถพ่นไฟได้แล้วก็ไอ้เจ้าดาบตัวนี้ก็สามารถพ่นไฟได้เหมือนกันเดี๋ยวลองมาคราฟดิเราลองมาคราฟดาบตัวนี้ดูสิตัวนี้ล่ะมันคือตัวไหนวะตัวเจอแล้วเหมือนมันต้องใช้อะไรบ้างมันต้องใช้เบเบดใหญ่3อันโอ้เบเบดใหญ่3อันกูจะหาจากไหนวะเนี่ยเบเบดใหญ่3อันโอ้โหอ่ะดูซิว่าจะดรอปหรือเปล่าเบเบดใหญ่3อันโอ้โหดรอปอันเดียวไอ้บ้าเอ้ยนี่ต้องมีอีกอันนี่ดรอปแล้วเนี่ยเบเบดใหญ่3โอ้โหแล้วของแบบเต็มตัวมากเบเบดใหญ่3อันว่ะทุกคนมันต้องใช้อ่ะแต่เราไม่มีเบเบดอ่ะอีกอันนึงอ่ะเอ้ยนี่ไงมีพอดีเลยมาจากไหนวะมาจากไหนวะเดี๋ยวนะมีเบียดเจ็ดสามอันแล้วก็อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับใช้ประมาณ4อันแล้วก็คืออะไรอันสุดท้ายอันสุดท้ายคืออะไรเดี๋ยวนะ ENR คืออะไรอ๋อสีเขียวอ๋อกูคราฟได้เลยนี่ได้แล้วมันคือดาบของเรานั่นเองทุกคนเดี๋ยวนะลองใช้ดิมันยิงไฟได้จริงป่ะโอ้อุ้ยเดี๋ยวไฟไหม้เฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปยิงไฮดราดูดิผมรู้แล้วว่าไฮดราเนี่ยเวลามันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดเป็นยังไงไว้เดี๋ยวลองไปบินหาแถวบ้านดิแถวบ้านเรามีรังไฮดรากี่อันอะรังเดียวเหรอทำไมมีน้อยจังยะฮู้บินขึ้นไปบนฟ้าเลยลูกพ่อรังไฮดราอุ้ยกูตกใจนึกว่าจะที่หน้าทิ่มลงกับใบบัวตายโธ่รังไฮดราไฮด้าแถวบ้านแล้วมันมีหลังเดียวจริงเนี่ยทำไมมีน้อยแท้วะเออถ้าเรามีดาบอันนี้ผมว่าเราน่าจะสู้ไฮด้าได้ไว้ทุกคนเดี๋ยวเราลองพ่นไฟนี่มันจะติดต้นไม้ไปน่าเห็นปะคือแบบแล้วพ่นได้แบบไม่จำกัดด้วยครับผมโคตรดีเผาต้นไม้เลยโอ้โหโคตรโหดไปเดี๋ยวเรากลับบ้านเนี่ยยะฮูมีกับบ้านก่อนนี่หนูบ้านกูอยู่ไหนวะเนี่ยตกน้ำไม่ยอมตายหรอกบอกให้อะโถใครมันจะมายอมตายกันแล้วเอ้ยทุกคนเหมือนผมจะลงม็อดไอ้นี่ไปด้วยนะเหมือนจะมีม็อดตั้งไอเทมโชว์ไว้เดี๋ยวนะจำได้ว่าผมลงไว้อยู่นะม็อดนี่อ๋อใช้ไม้แล้วก็อ๋อเดี๋ยวนะลองดิลองคราฟดิทุกคนต้องใช้ไม้อ่ะอันนี้มาแล้วก็อย่างนี้เหรอใช่ไหมคืออ่าใช่ด้วยแล้วเราจะวางไว้ตรงนี้แล้วเราจะเอาดาบนี้ใส่เพราะดาบนี้เราไม่น่าจะได้ใช้แล้วใส่ไงอ๋อเย้ยยัดแค่ก็เท่เลยว่ะทุกคนเดี๋ยวนะมีเทมอะไรบ้างที่เราไม่ได้ใช้วะเดี๋ยวผมว่านี้สวยเราคราฟมาได้ไหมได้อีกสองอันโอเควิทเท่ว่ะนี่เดี๋ยวนะเราคราฟตั้งไว้อย่างนี้ได้ไหมอยากจะใส่เป็นหัวมังกรหัวมังกรอ่า
โอเคแต่ว่ามันไม่เป็นไอเนี้ยมันไม่เป็นหัวเป็นไอเทมอ่ะเดี๋ยวนะหัวเมดูซ่าหัวเอ้ยอันนี้เอามาตั้งได้อันนี้เอามาตั้งได้หัวเมดูซ่าอยู่ไหนอันนี้ไงหัวเมดูซ่าลองเฮ้ยอ่ะเอา ทำไมหัวเมดูซ่ากูกลับหัววะไอ้บ้าเอ้ยกูไม่เอาก็ได้อ่ะวางไว้ตัวนี้ว่าเราใส่เฉพาะอาวุธก็ได้นะเอออาวุธแบบเท่เลยเว้ยเวลาเราใส่แบบอย่างเงี้ยเห็นปะคือลอยแบบว่าตั้งโชว์อย่างเท่เดี๋ยวนะมีอะไรอยู่ไหมที่เป็นอาวุธที่เราแบบว่าเราเลิกใช้ไปแล้วอาวุธที่เราเลิกใช้ไปแล้วอ่ะตอนนี้ก็ไม่น่ามีไอ้เอาดาบนี่ก็ได้อ่ะดาบนี่ใส่เข้าไปนี่โอ้สามไอเทมก็เท่ก็จับโอ้โถธรรมดาที่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูมังกรดิดูมังกรเดี๋ยวว่าเราสร้างห้องคอลเลกชันดาบไหมเออแล้วเราก็คราฟดาบทุกอย่างที่เรามีแบบให้เต็มห้องเลยเออว่าเวิร์กนะเว้ยเราฆ่าบอสสัก10ถุงอ่ะเออ20ถุงเมื่อกี้ก็น่าจะได้ดาบทุกเล่มเลยนะโอ้แล้วมังกรก็ยังไม่โตข้าจะรอจะเติบโตนะทุกคนก็ทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเดวิลก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็อาจจะไม่ได้รอถึงมังกรโตนะเพราะตอนนี้ปวดหัวมากก็ทนไม่ไหวแล้วนะฮะขอไปนอนก่อนแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เวลก็ไม่สบายด้วยแล้วกันเนาะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นคนที่โคตรจะอ่อนแอเลยกูเนี่ย โอเคทุกคนจะไปคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจเวฟด้วยอยากให้สร้างอะไรอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปอ่านคอมเมนต์ของคุณแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้รอมังกรฟักไปก่อนเอไม่รู้ว่ามันจะฟักตอนไหนเนี่ยแต่ตอนนี้กูปวดหัวมากไปแล้วทุกคนเจอไปคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วรีบโตนะแต่ตอนนี้กูไปนอนก่อนแล้วทุกคน